เราต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นแว็กซ์ขนของตัวเองการโกนเนี่ยโกนไป1ครั้งพรุ่งนี้มามันก็จะเริ่มตอผุดแล้วนะเลยจะบอกพื้นฐานเบสิกก่อนว่าก่อนที่เราจะแว็กซ์ทุกครั้งมีเรื่องที่ต้องรู้คืออะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Diary Healthy 40สวยสุขภาพดีวัย40นะคะวันนี้พี่สิมีเทคนิคการแว็กซ์นะคะเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นแว็กซ์ขนของตัวเองนะคะในที่นี้พี่สิขอกล่าวในทุกสัดส่วนของร่างกายที่เราต้องการจะกำจัดขนนะคะการแว็กซ์เนี่ยมันดีข้อดีของมันคือมันเป็นการที่ชะลอการเติบโตของขนนะคะคือพอเราแว็กซ์เนี่ยให้เวลาไปเลยประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ขนจะเริ่มเกิดใหม่นะคะแล้วก็ขนเนี่ยถ้าแว็กซ์ไปเรื่อยๆขนจะนิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่แข็งนะต่างกันจากการโกนนะคะการโกนเนี่ยโกนไป1ครั้งพรุ่งนี้มามันก็จะเริ่มตอผุดแล้วนะแล้วก็จะมีการคันขยือก่อนที่ตอจะผุดนะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยขนที่เกิดจากการโกนก็จะค่อนข้างแข็งวิธีที่พี่อยากจะแนะนำคนที่ต้องการที่จะกำจัดขนเนี่ยก็ต้องเลือกวิธีที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชอบนะคะแต่ข้อเสียของการแว็กซ์ก็คือมันเจ็บนะคะมันค่อนข้างที่จะเจ็บเลยแต่ว่าถ้าใครที่แว็กซ์เป็นประจำความเจ็บจะค่อยๆลดถอยลงเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้หลายคนเนี่ยจะมีความเขินอายถ้าเราจะไปแว็กซ์ตามสถานที่บริการต่างๆนะคะแต่ว่าการที่จะแว็กซ์ให้ตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการแว็กซ์ขนในแต่ละจุดทำอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายในคลิปอื่นๆเนาะคงคลิปเดียวคงยาวไปเลยจะบอกพื้นฐานเบสิกก่อนว่าก่อนที่เราจะแว็กซ์ทุกครั้งมีเรื่องที่ต้องรู้คืออะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะการเตรียมตัวก่อนแว็กซ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดละออเพราะว่า1ก็คือด้วยความสะอาดแล้วก็2มันจะลดการเสียดสีการเจ็บได้น้อยลงนะคะก่อนแว็กซ์ทุกครั้งแนะนำให้ทำความสะอาดจุดที่เราต้องการจะแว็กซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นใต้รักแร้หรือว่าขนหน้าแข้งขนขาขนแขนหรือว่าขนบิกินี่นะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้ทาแป้งนะคะการทาแป้งจะทำให้ผิวหรือว่าขนของเราเนี่ยมันแห้งนะคะแล้วก็มันจะง่ายต่อการแว็กซ์นะคะแป้งเป็นแป้งเด็กแป้งฝุ่นธรรมดาก็พอมีแว็กซ์ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะใครที่ซื้อแว็กซ์ของวีดที่มันเป็นแผ่นสติ๊ปนะคะที่เราแกะกล่องมาแล้วก็มันก็เป็นแผ่นแว็กซ์เลยพี่แนะนำให้ทำแบบนี้ก่อนนะคะคือเติมความร้อนให้มันก่อนมันจะง่ายต่อการดึงออกจากกันแล้วก็จะง่ายต่อการแว็กซ์นะคะแว็กซ์ร้อนก็จะเป็นแว็กซ์ที่เป็นครีมแว็กซ์เป็นเนื้อแว็กซ์ที่เขามีขายตามตลาดแล้วก็มาใช้ไดเป่าหรือว่าเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะใช้เตาแว็กซ์ของมันโดยเฉพาะแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีทั้งแบบที่ใช้ผ้าดึงหรือว่าใช้ดึงเองจากแว็กซ์ที่เป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างที่จะข้นแบบนั้นก็มีนะคะสามารถทำเองได้นะคะหลังจากที่เรารู้วิธีการเตรียมตัวก่อนแว็กซ์แล้วนะคะเรื่องที่จะต้องรู้ก่อนที่เราจะแว็กซ์ก็คือข้อที่1คือวิธีการแว็กซ์เราต้องปาดแว็กซ์ให้ถูกทางนะคะการปาดแว็กซ์เนี่ยแนะนำให้ปาดตามแนวของขนนะคะถ้าขนของเรามันเป็นแนวลงเราก็ต้องปาดแว็กแนวลงนึกออกไหมเราก็ต้องปาดแว็กแนวลงนะคะถ้าขนของเรามันขึ้นไปอย่างนี้เราก็ต้องปาดแว็กแนวขึ้นแบบนี้ตอนพี่สีเทรนเนี่ยขนรักแร้บางคนเนี่ยขนมันจะไปสเปะสปะมากเลยเพราะเกิดจากการโกนนึกออกปะบางคนก็จะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลาเราแว็กเนี่ยเราจะไม่แว็กแนวปืดเหมือนกันกับขนหน้าแข้งหรือว่าขนของบิกินี่นะเราจะแว็กซ์ตามแนวขนว่าเฮ้ยขนโซนนี้มันไปทางนี้เราก็ต้องแว็กซ์ตามแนวขนของเขาจะไม่เป็นการทำลายผิวจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการปาดแว็กซ์ต้องปาดตามแนวขนก่อนที่จะปาดแว็กซ์ทุกครั้งให้สังเกตแนวทางของขนว่ามันไปทางไหนแล้วก็ปาดแนวตามนั้นนะคะทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาดึงแว็กซ์ให้ดึงย้อนสอนนะคะดึงย้อนสอนก็คือว่าเมื่อเราปาดแว็กซ์ลงไปแบบนี้นะคะขนมันมาแบบเนี้ยมันมาแนวนอนเราปาดแว็กแนวนอนไม่ได้ดึงแนวนอนนะคะเราต้องดึงย้อนขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นการถอนรากถอนโคนจากด้านล่างขึ้นด้านบนคือการดึงย้อนสอนนะคะหลังจากที่เราดึงแว็กซ์แล้วนะคะให้ใช้มือประกบตรงจุดที่เราดึงเพื่อเขาเรียกว่าคูลิ่งอ่ะคือคลายความร้อนของผิวตรงจุดนั้นเพื่อให้มันไม่เกิดการระคายเคืองจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อที่ควรรู้ก็คือเราไม่ควรแว็กซ์ซ้ำณจุดเดิมเกิน2รอบนะคะบางครั้งเนี่ยขนมันจะดื้อด้านนึกออกไหมมันดึงไม่ออกครั้งที่1แล้วเราอยากจะดึงอีกครั้งนึงอ่ะให้ได้แค่1รอบเท่านั้นถ้าทำเกิน2รอบผิวตรงนั้นจะแดงแล้วก็บอบช้ำทันทีมันอันตรายมากนะคะมันก็จะไม่ดีกับผิวนะคะรวมไปถึงขนที่มีความยาวพร้อมต่อการแว็กซ์ก็คือขนที่ยาวเกิน5มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะถ้าสั้นกว่า5มิลเนี่ยไม่แนะนำถ้าใครที่แว็กซ์ใต้ตรงแขนนะตรงรักแร้เนี่ยพี่แนะนำเลยว่าถ้าแว็กซ์ใต้รักแร้
งดการใช้โลออนนะคะที่มีแอลกอฮอล์สัก 2-3 วันนะคะการที่เราลอกพื้นผิวของบริเวณนั้นไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดให้ผิวของเรามันบางลงนะคะมันจะทำให้พอเราใช้โลออนเนี่ยมันจะทำให้รักแร้ของเราดำรวมไปถึงจะเกิดอาการแสบด้วยนะคะทีนี้ก็พยายามที่จะไม่ใช้โลออนหลีกเลี่ยงโลออนสัก 2-3 วันนะคะรวมไปถึงใครก็ตามที่แว็กซ์นะบางจุดที่แว็กซ์แล้วแว็กซ์ไม่ถูกต้องในช่วงแรกๆอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงลองผิดลองถูกนะคะอาจจะเกิดอาการตุ่มนะคะตุ่มบริเวณนะจุดๆนั้นนะคะเป็นตุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นหนองนิดๆเนียนหน่อยแต่ไม่ได้เจ็บนะคะเป็นตุ่มของการแว็กซ์ผิดวิธีผิดทางของมันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรมากนักซึ่งตุ่มนั้นก็เกิดแห้งแล้วก็หายไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนที่ทุกคนจะแว็กซ์นะคะวิธีการแว็กซ์บอกว่ามันเจ็บเพราะว่ามันดึงขนทีมันไปทั้งยวงเลยนะคะวิธีการแว็กซ์ให้นับ1 2 3 4 5ในใจแล้วก็กั้นหายใจแล้วก็ปรึกก็จะช่วยให้อดทนเจ็บได้ข้อดีของการแว็กซ์ก็คือมันประมาณ 2-3 สัปดาห์ขนถึงจะเกิดใหม่อีกครั้งนึงค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่เอามาฝากเอาไว้เจอกันที่4 Daily Healthy 40สุขภาพดีไว้40วันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีค่ะ